สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านน้องสมันต้านำเมนูแกงเผ็ดปลาแซลมอนมาฝากทุกท่านค่ะนี่คือส่วนผสมทั้งหมดที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและใส่หัวกะทิตำลงไปค่ะเมื่อหัวกะทิเดือดได้ที่แล้วให้ใส่พริกแกงเผ็ดตำลงไปค่ะและผัดให้ส่วนผสมเข้ากันในขั้นตอนต่อมาให้ใส่ปลาแซลมอนตำลงไปค่ะและให้คุณผัดให้ส่วนผสมเข้ากันอย่างเบามือใส่หน่อไม้ค่ะใส่ใบมะกรูดฉีกใส่น้ำเปล่าปรุงรสด้วยผงปรุงรสเกลือป่นน้ำปลาค่ะน้ำตาลปี๊บเมื่อแกงเดือดแล้วให้ใส่พริกสดตามลงไปค่ะหลังจากนั้นให้คุณคนๆส่วนผสมให้เข้ากันอย่างเบามือต่อมาให้ใส่หัวกะทิตามลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างสุกแล้วให้ใส่ใบกะเพราตามลงไปค่ะและให้คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งอย่างเบามือค่ะแกงเผ็ดปลาแซลมอนสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ